สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8หลอดเรียวโซไซตี้ครับ4สิงหาคมครับเราอยู่กันที่จุดชมวิวสวยๆอีกที่หนึ่งนะครับของจังหวัดสมุทรสาครครับที่นี่คือสะพานแดงครับตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นจุดชมวิวสวยๆเลยนะครับและที่นี่ก็เป็นจุดชมปลาโลมาด้วยผมมาช่วงบ่ายๆนะอากาศร้อนนะครับนักท่องเที่ยวก็บางตานิดนึงช่วงเย็นๆประมาณ4โมง5โมงที่นี่จะคึกคักมากๆครับยิ่งเป็นช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆหลายๆคนมารับประทานอาหารนะครับมากินข้าวแถวๆบางขุนเทียนชายทะเลก็จะขับรถมาที่นี่ครับพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาชมปลาโลมามาชมพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆครับท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมากเลยแล้วก็จะมีอาหารนะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีปลานะครับที่คนแถวนี้นะครับหาได้ก็จะมาวางขายค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ต้องมารถส่วนตัวนะครับรถสาธารณะมาไม่ถึงครับอากาศค่อนข้างร้อนผมมาบ่ายๆนะอากาศร้อนมากเดี๋ยวเราไปชมวิวสวยๆกันบริเวณสะพานแดงนะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวกันอยู่ท้องฟ้าสวยมากนะครับเมฆก็สวยน้ำตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้นนะฮะเมฆสวยมากครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะฮะแล้วก็สะพานที่อยู่ข้างหน้านะเขาสร้างยาวไปยาวมากๆเลยครับเดินออกไปอีกประมาณ 2-300 เมตรมองสุดลูกหูลูกตาเลยฝั่งตรงนู้นเป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับเป็นสะพานเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อยาวไปเลยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปชมทางนู้นนะครับนู้นก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดชมวิวใช่ไหมครับก็จะมีที่พักนะเป็นหลังคาสีเขียวส่วนด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นหลังคาสีแดงครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันอากาศร้อนมากครับแดดจ้าเลยแต่เมฆสวยมากนะวันนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณสะพานที่เขาต่อยื่นออกมาเป็นจุดชมวิวนะจะมองเห็นทั่วเลยทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยนะครับที่เขาต่อยาวไปตรงนี้เป็นเขื่อนกันคลื่นนะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นไม้ไผ่ครับตอนนี้ใช้เป็นเอาหินเป็นเขื่อนกันคลื่นที่จะมากระทบชายฝั่งครับพื้นที่ส่วนใหญ่แถวนี้ก็เป็นของชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนี้เป็นพื้นดินพื้นที่ของชาวบ้านที่เขาทำเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับหอยแมลงภู่นะฮะเลี้ยงหอยแมลงภู่เลี้ยงกุ้งประมาณนี้ครับแถวนี้หลังๆนี้มีการซอกกลอนจากน้ำทะเลลุกล้ำมาเรื่อยๆครับก็มีการป้องกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวผมพาไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับสะพานแดงผมมา2ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่3ครับมีการดูแลสะพานนะมีการซ่อมแซมอยู่เป็นระยะครับก็จะมีป้ายบอกเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็เป็นภาษาพม่าด้วยครับหรือภาษาเมียนมานะครับเพราะที่นี่เป็นพื้นที่
ชาวเมียนมาเยอะนะครับสมุทรสาครผ่านมาที่บริเวณศาลบรรทายนรสิงห์ก็จะมีแรงงานชาวพม่ามาเที่ยวกันเยอะไปหมดเลยครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะฮะของจังหวัดสมุทรสาครก็จะมีแรงงานชาวเมียนมาเยอะผมเดินไปนู้นนะครับไกลๆเลยจะพาไปชมตรงบริเวณที่เขากำลังมีการต่อแล้วก็สร้างสะพานให้ยาวต่อไปอีกของเดิมอยู่ที่ประมาณเกือบ300เมตรนะครับเห็นต่อไปเรื่อยๆโหยาวมากถ้าเดินไปให้สุดนี้ก็น่าจะประมาณ400-500เมตรนะครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นแนวกันคลื่นนะฮะจะเป็นของเดิมนะครับเป็นไม้ไผ่ที่เอานำมาปักกันคลื่นเป็นของที่ทำตั้งแต่แรกๆครับแล้วส่วนทางด้านหน้าสุดก็เป็นนำเอาหินนะครับมาเรียงเป็นแนวกันคลื่นนะฮะแต่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะร้อนนะครับเมฆสวยมากนะเมฆสวยมากๆเลยถ้าช่วงเวลาเย็นๆอากาศที่นี่น่าจะดีมากๆครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเห็นน้ำไหลกลับมานี่ไหลมาจากที่สูงนู่นนะครับที่เป็นของชาวบ้านอ๋อฝั่งนี้เป็นหลังคาสีเขียวนะครับฝั่งนู้นเป็นหลังคาสีแดงน้ำใสมากครับจะมีพี่ๆเขากำลังหาปลาอยู่ครับมีการลงข่ายด้วยหาปลากันอยู่นะครับได้หลายคนพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะพาครอบครัวมาเที่ยวบางคนก็เอาสกูตเตอร์เล็กๆครับให้เด็กๆได้ขี่ได้เล่นกันครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะจะมาที่ต้องมีรถส่วนตัวนะครับไม่มีรถสาธารณะนะครับแล้วเข้ามาด้านในก็จะมีป้ายบอกครับจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวจุดชมปาโลมาจริงๆแล้วปาโลมาแถวนี้ดูไม่ได้นะครับต้องนั่งเรือออกไปด้านนอกครับจะมีเรือให้บริการนะครับช่วงเวลาที่ปาโลมาปาวานขึ้นก็จะมีเป็นฤดูกาลเป็นช่วงๆไงเห็นผมถามพี่ๆที่เขาอยู่แถวนี้นะครับจะต้องนั่งเรือออกไปนะครับถึงจะเห็นนะฮะมาเที่ยวสะพานแดงต้องมาช่วงเวลา5โมงเย็นครับ5โมงเย็น6โมงเย็นทุกฤดูกาลเลยนะจะสวยมากฤดูร้อนก็สวยนะครับช่วงเย็นๆท้องฟ้าโปร่งๆเราได้ชมพระอาทิตย์ตกดินฤดูฝนถ้าฝนตกด้วยก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับฤดูหนาวก็จะสวยไปอีกแบบนึงถ้าเรามาที่นี่นะครับสวยแตกต่างกันออกไปครับทางด้านขวามือก็จะมีชาวบ้านนะครับมาหาปลากันอยู่ด้านหน้าก็จะมีป้ายเตือนนะครับบางที่ก็จะบอกว่าห้ามนั่งห้ามพิงบริเวณราวสะพานนะครับเพราะว่าอาจจะไม่แข็งแรงบางจุดก็อาจจะทำให้ตกลงไปได้นะครับโทรศัพท์มือถือของมีค่าต่างๆต้องดูแลเก็บให้ดีถ้าตกไปแล้วก็ตกเลยนะใครยังไม่เคยมาที่นี่ก็แนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะครับมากินข้าวมาทานอาหารทะเลแถวๆนี้ลองแวะมาดูครับสะพานแดงก็อยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับต้องมาด้วยรถส่วนตัวเท่านั้นนะครับมีสถานที่จอดรถสะดวกสบายมากๆแต่เวลาเราเข้าเราออกก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่า
ถนนค่อนข้างแคบครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมบ้าน8ดอทเรียลโซไซตี้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ